วัสดีครับเราอยู่ด้วยกันในเล่นเอาจริงโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะได้ทำอะไรที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเลยนะครับย่อมมีความสุขมากๆแน่นอนแต่ในบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนทีเล่นทีจริงเหล่านี้กลายเป็นทีเด็ดไปแล้วแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับผมจะพาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนชื่อตัวเองจากนักบัญชีกลายมาเป็นนักเขียนงานเขียนอ่ะมันเหมือนเป็นการโยนสารลงไปในมหาสมุทรใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ในบางเวลาครับเขาก็เป็นแม่ครัวแต่อาหารอ่ะเรารู้ว่าใครกินเราจะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะตอนเขากินกับพี่ชมพูอุรุดาโควินการเขียนเนี่ยคือการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าเปิดจอมาเนี่ยจอว่างแต่ทำยังไงอ่ะให้จอนั้นน่ะมันเต็มแล้วในโลกของความเป็นจริงอ่ะหลายความพยายามถูกลบหายไปไม่มีใครเห็นแต่เราเห็นเพราะฉะนั้นการเขียนอ่ะมันพิสูจน์ได้ด้วยเวลาชมพูสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เจอกันแล้วมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่ชมพูเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังเรื่องของพี่ชมพูโอเคงั้นไปนั่งคุยกันได้เลยครับค่ะขอบคุณมากเลยครับชอบจังบ้านพี่ภูน่ารักมากแต่ที่ผมรู้มาพี่ภูเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินสักอย่างก่อนหน้านี้พี่เรียนบัญชีมาแล้วก็ทำงานธนาคารแต่เปลี่ยนตัวเองคือต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วยใช่แล้วก็เป็นนักขายอีกใช่ค่ะสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยพี่ชอบอะไรมากกว่ากันถ้าชอบจริงๆและอยู่กับมันนานที่สุดคือการเขียนโดยไม่รู้ตัวด้วยทำไมมันไม่มีเหตุผลนะมันเหมือนความรักที่แบบเวลาเรารักใครสักคนน่ะเราจะไปค้นหาเหตุผลในความรักจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่เราเอามันเอาไปส่งเสริมความรู้สึกเรามากกว่ามันพิสูจน์ได้สำหรับการเขียนอะถ้ามันอยู่กับเรายาวนานขนาดนี้มันพิสูจน์ได้20กว่าปีโดยที่เราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแล้วบางทีเราเขียนโดยไม่ได้ตังค์ทุกวันนี้คือถามว่าเขียนให้อ่านได้เขียนได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์แต่เขียนด้วยความรู้สึกเต็มเท่ากับเขียนนิยายเป็นตอนแล้วเขาให้ค่าตอน5,000-3,000เพราะฉะนั้นการเขียนมันพิสูจน์ได้ด้วยเวลาส่วนอาหารน่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำโดยไม่รู้ตัวก็คือตอนเล็กๆอ่ะกลับจากโรงเรียนอ่ะก็ต้องช่วยทำกับข้าวเหมือนผมเลยมีโอกาสได้แบบไปจ่ายตลาดกับคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฉยมะเขือเทศเลยร้านแรกใช่กระเทียมนะทางเชียงรายต้องซื้อร้านนี้เท่านั้นซื้อกลับ20บาททำอาหารกับการเขียนทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีส่วนส่งเสริมกันยังไงบ้างอะครับพี่อาหารทำให้เรามีคอนเทนต์ในการเขียนคือเราเป็นนักเขียนก่อนเราเป็นนักเขียนเรื่องแต่งก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนเรื่องอาหารเรื่องประเมินแล้วพอถึงวันหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากมีคอลัมน์ของตัวเองพี่ก็ไปเปิดนิตยสารผู้หญิงว่าเขาขาดอะไรคือความเป็นนักบัญชีของเรามันก็จะทำงานอยู่ดีรีเสิร์ชใช่เราก็ต้องดูว่าเรามีต้นทุนอะไรต้นทุนของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นคือฉันโตมาในครัวครับฉันรู้จักคนทำอาหารเยอะฉันรู้จักอาหารไทยแบบเกือบทุกภาคนี่คือต้นทุนของฉันฉันจะใช้สิ่งนี้ในการเขียนแต่ว่าเขียนแบบไหนที่นิตยสารจะปฏิเสธไม่ได้มันคือยังไงพี่ว่าสิ่งที่จะทำให้คนเข้าถึงงานเขียนง่ายที่สุดคือเรื่องแล้วสำหรับพี่อาหารมันมีเรื่องอยู่แล้วครับทุกครั้งที่เราทำอาหารอะ
มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นคิดถึงคนนู้นคนนี้คิดถึงแม่ค้าคิดถึงว่าวัตถุดิบที่นู่นที่นี่มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมกันและกันแค่เขียนยังไงให้มันสนุกแล้วก็สอดแทรกวิธีทำยังไงอยู่ในนั้นให้เขาทำเป็นขณะเดียวกันเราสามารถใส่สารอื่นที่เราต้องการใส่แล้วมันมีอยู่ในตัวเราลงไปในงานเขียนเดียวกันมันก็จะเป็นหนึ่งงานเขียนที่ใช้งานได้หลายแบบคือคุณจะใช้มันเป็นตำราอาหารก็ได้คุณจะใช้มันเพื่อความรื่นรมก็ได้หรือถ้าคุณอ่านมันลึกกว่านั้นแล้วคุณได้สารบางอย่างที่เราซ่อนไว้อะ คุณก็จะได้มันอีกชั้นหนึ่งจะบอกว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการเขียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารคือคนจะบอกว่าพี่หนูเริ่มต้นทำอาหารเพราะว่าหนูอ่านคอลัมน์พี่ wow. เยอะมากเพราะว่ามันหนูรู้สึกว่ามันไม่ยากคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณกินได้อ่ะไม่สติ๊กใช่คือถ้าคุณกินได้อ่ะจบชอบคำนี้ใช่คุณกินได้คือจบน่ารักมากพี่หรือครัวทั้งพี่ทั้งครัวเลยก็อยากที่เคยบอกว่าอะไรนะสับหมูด้วยสิคะสับพูดอย่างเดียวได้ได้ครับเมื่อไหร่จะได้กินโดนดุเลยเห็นไหมมีเคล็ดลับอะไรอ่ะพี่พี่ว่าเพราะว่าเราแบบใช้ของดีนะคือทำเราทำเหมือนเรากินอะแล้วก็ใส่ใจเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขากินเผ็ดได้ไหมไม่เผ็ดครับชอบเปรี้ยวไหมคะไม่มากครับมีลูกมาด้วยเพราะฉะนั้นพี่จะต้องทำของทอดเยอะหน่อยเพราะว่าเด็กชอบของทอดโอ้อันนี้ใส่ใจมากผมว่านะมันส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆเลยคือการใส่ใจของพี่ปูที่ใส่ใจกับคนที่จะกินอาหารของเราว่าเขาเนี่ยกินแบบไหนเขาเนี่ยเป็นยังไงเหมือนคนในครอบครัวลองดูครับมาไปด้วยกันดีมากอร่อยมากเลยอร่อยมากดีใจที่ชอบอร่อยมากผมขออนุญาตถามความสนุกของพี่ภูคืออะไรใช่อะไรคือความสนุกในการเขียนเนี่ยก็จะตอบว่าเพราะเราเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับคนอื่นและโลกยังไงในฐานะคนอ่านถ้าพี่อ่านหนังสือแล้วหนังสือเล่มไหนทำให้พี่ปิดเล่มโดยพี่รู้สึกไม่เหมือนเดิมพี่ถือว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดีอย่างเช่นเศร้าลงหรือมีกำลังใจมากขึ้นหรืออยากออกไปวิ่งรู้สึกอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอะที่มันไปเปลี่ยนข้างในตัวเขาอะนี่คือการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียนโดยผ่านหนังสือครับและนี่คือความสนุกที่สุดของพี่ที่พี่จะลุ้นว่าหนังสือของพี่อะมันจะไปถึงคนอ่านแบบไหนอาจจะไม่ได้รู้สึกหรือว่าได้รับสารเหมือนที่เราตั้งใจเพราะว่าสิ่งที่สุดแล้วหนังสือจะไปทำงานกับคนอ่านอีกทีนึงผมอยากรู้ว่าหนังสือที่พี่ภูเขียนจะทำงานกับผมอย่างไรในห้องทำงานครับห้องนี้ค่ะห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านห้องนอนเล็กที่สุดในบ้านใช่ห้องนอนเล็กมากใช่ว้าวหนังสือเยอะมาก พี่ภูคิดว่าหนังสือเล่มไหนที่ทำงานกับผู้อ่านมากที่สุดผมอยากเห็นพี่คิดว่าเป็นเล่มนี้เพราะว่าไม่มีขายแล้วไม่มีขายแล้วจริงหมดหยดน้ำหวานในหยาดน้ำตาใช่คำดีจังพี่เอาชีวิตช่วงนึงของพี่มาเปลี่ยนเป็นนวนิยายแต่ว่ามันอันเนี้ยไม่ได้เขียนเป็นเรื่องจริงนะนึกออกปะแต่ว่าเรานำมันมาเปลี่ยนให้เป็นนวนิยายซึ่งมันเป็นช่วงชีวิตที่พี่แบบเปลี่ยนวิธีคิดในการเขียนหนังสือแล้วก็ฝึกเขียนหนังสือใหม่คือพี่เขียนหนังสือมาประมาณสัก
7ปีแล้วก็ไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชใต้เลยใช่ใต้เลยไปอยู่กับคุณกนกพงษ์สงสมพันธ์ซึ่งเป็นคนรักของพี่ตอนนั้น อยู่ด้วยกัน7ปีที่นั่นเพื่อที่จะทำงานเขียนแล้วก็พี่ออกมาจากที่นั่นเพราะคุณกนกพงษ์เสียคุณกนกพงษ์เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็พี่ใช้เวลา10ปีหลังจากที่คุณกนกพงษ์เสียถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อที่เรารู้สึกว่าช่วงชีวิตของเราที่อยู่ที่นั่นน่ะมันน่าจะมีค่าสำหรับคนอื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนุ่มสาว2คนที่แบบต่างก็จะแสวงหาชีวิตแล้วก็รักในสิ่งเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะทำมันให้ดีที่สุดเหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่เรื่องเศร้านะทุกคนบอกว่าอ่านเราก็จะได้พลังจากมันถึงที่สุดแล้วอ่ะน้ำตาของเราอ่ะมีรสหวานและไม่สูญเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่ภูสนุกมากก็คือการเขียนใช่ถ้าผมถามว่าด้านมืดของความสนุกในความคิดของพี่ภูคืออะไรบางทีอ่ะด้านมืดมันก็หมายถึงด้านสว่างที่เราโฟกัสเกินไปด้วยอย่างเช่นกำแพงหรือความทะเยอทะยานที่มันมากเกินไปทีเนี้ยพอเราไปไม่ถึงอ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือความท้อแท้คือที่สุดแล้วอ่ะการเขียนเนี่ยคือการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าเปิดจอมาเนี่ยจอว่างใช่มันอาจจะมีเรื่องในหัวนิดนิดแต่ทำยังไงอ่ะให้จอนั้นมันเต็มแล้วคนอยากอ่านด้วยแล้วเราก็สนุกด้วยตอนที่เราเขียนเพราะฉะนั้นทุกครั้งอ่ะมันคือการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าแล้วมันก็จะแบบถ้าเราตั้งข้อแม้ให้กับการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆสร้างกระแพงให้ตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะตีบตันในที่สุดแม้กระทั่งว่าถ้าเราเขียนในทิศทางที่เราถนัดมากไปเรื่อยๆในที่สุดความถนัดมันจะกลายเป็นข้อด้อยในการเขียนของเราถ้าพี่ภูอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังลุกขึ้นมาจัดการความฝันของตัวเองและตามฝันของตัวเองพี่ภูอยากจะบอกอะไรเขาเราต้องมีเวลาคุยนิดนึงแล้วพี่ว่าเราไปนั่งคุยในที่ที่แบบอากาศมันโล่งกว่านี้ดีกว่าเพราะรายละเอียดมันเยอะเรื่องนี้ได้ใช่ค่ะนำทางเลยครับพี่ภูถ้าเกิดพูดถึงงานของพี่ภูเองเนี่ยเรื่องของนักเขียนการเดินทางหรือออกข้างนอกได้เห็นอะไรรอบๆตัวแบบเนี้ยฮะมันช่วยหรือมีผลกับงานของเราไหมมันมีผลนะแต่อาจจะไม่โดยตรงคือการออกมาเจอคนก็เหมือนการออกมาเจอตัวละครครับมันก็เหมือนการออกมาเจอบทสนทนาใหม่ๆการได้เจอแมนก็เป็นตัวละครใหม่ในชีวิตที่ถึงวันนึงอาจจะหยิบไปใช้ไม่ได้เอาแมวมาเขียนเลยอย่างนี้นะแต่แบบบางทีถ้ากัดอยากได้เป็นตุ๊กตาแล้วเรานึกถึงใครสักคนที่คล้ายๆแมนก็จะคิดถึงแมนแล้วก็ถูกนำมาใช้ครับค่ะสถานที่ก็เหมือนกันครับสะสมเก็บเกี่ยวใช่ซึมซับใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าซึมซับเข้าไปแล้วถึงเวลามันก็ไหลออกมาเองแล้วถ้าเกิดมีใครหลายๆคนเลยตอนนี้ที่กำลังฟังพี่ภูอยู่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังลุกขึ้นมาแล้วก็เดินทางตามหาความฝันของตัวเองพี่ภูอยากจะบอกอะไรพวกเขาลุกขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าข้อหนึ่งเนาะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ก้าวไปเรื่อยๆถ้าวิ่งได้ก็วิ่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็คลานแต่ว่าให้เราได้ไปข้างหน้าเรื่อยๆในเส้นทางสายเนี้ยเราอยากจะไปอยู่ตรงไหนมากที่สุดที่เราสบายใจอยากให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบทุกๆคนที่มีความพยายามเพราะว่าทุกๆความพยายามอ่ะมันไม่ได้รับการมองเห็นมันอาจจะถูกปฏิเสธถูกเมินเฉยถูกแบ้ปากใส่ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ทำวันนี้ได้ฟังพี่ภูแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครได้เจอเส้นทางของตัวเองที่เราเลือกแล้วเราก็เดินไปตามเส้นทางนั้นด้วยความเชื่อมั่นและความรักของตัวเองที่ตั้งมั่นเอาไว้แล้วก็ก้าวต่อไป
จนถึงจุดหมายแล้วก็มีความกล้าหาญแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากมันและไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากมันสิ่งนั้นสำคัญมากๆเลยทีเดียวและสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะสำเร็จด้วยตัวคุณเองก็ได้ใช่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบที่จะเล่นอะไรบางอย่างจากทีเล่นทีจริงอาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ภูมากๆครับที่ให้เราได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของพี่ภูแนวคิดของพี่ภูจากเล่นๆวันนี้เป็นทีเด็ดแล้วก็เล่นเอาจริงขอบคุณมากครับพี่ภูครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการเล่นเอาจริงครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับเราอ่ะการเขียนเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดถ้าเราต้องการจะสื่อสารกับโลกและผู้คนเราก็ต้องเขียนแต่มันไม่ได้สตาร์ทเลยก็ยังทำอยู่ทำก็ทุกคนนี่เขียนไม่ได้ตังค์นะเขียนได้เพียงนักเขียนนวนิยายทุกคนเริ่มต้นจากเขียนโดยไม่ได้เงิน